เทศาบาลตำบลวิชิตจับมือกับอบจภูเกต็ตร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการป่าในเมืองเมื่อวันที่17สิงหาคม2565เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมรงเงงชั้น3สำนักงานเทศาบาลตำบลวิชิตโดยเทศาบาลตำบลวิชิตจับมือกับอบจภูเกต็ตร่วมกับศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเกต็ตได้มีการจัดการประชุมเพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการป่าในเมืองซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติ ใช้พื้นที่ป่าชายเลนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมีนายสมยศพิจักขณาวุฒิรองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยนายวุฒิพงศ์พริงคารผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเกต็ตนายที่วัดสีดอกบ,วบัวรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตฝ่ายบริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านประธานชุมชนและภาคประชาชนเข้าร่วม สำหรับโครงการป่าในเมืองศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนคลองมุดงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในครั้งนี้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตได้มีการนำเสนอโครงการดังกล่าวต่อในอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อให้เห็นชอบก่อนที่จะมีการรายงานอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไปทั้งนี้ ระหว่งางวันที่22ถึง26สิงหาคม2565ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการป่าในเมืองได้ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลวิชิตหรือผ่านสมาชิกสภาทเทศบาลตำบลวิชิตกํานันผู้ใหญ่บ้านหรือติดต่อโดยตรงที่สำนักง,งานต่างๆที่เกี่ยวขอ้องอทิสำนักง,งานเทศบาลตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเกต็ตสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเกต็ต ศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ตและองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตการบริหารส่วนจังหวัดเราเองนะครับใครได้กต่นราท่านนายกไปวัดในท่านเองก็มอบหมายให้ผมเนี่ยได้เข้ามารับฝักความพิี่ิถันของชาวบ้านนะครับมันมีอยู่อันนี้ประเด็นในเรื่องของป่าในเมืองที่ผมต้องฟังอยู่นะครับคือป่าในเมืองอยู่บริเวณอยู่แถวด้านหมู่บกนนะครับ